หากจะให้พูดถึงยุคสมัยของรถ2จังหวะแล้ว Honda เองก็ไม่น้อยหน้าค่ายไหนๆในโลกเหมือนกันครับและในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องรถที่สุดแสนจะหายาก Honda NSR Series จุดเริ่มต้นของ Honda NSR เริ่มต้นจากการเป็นรถแข่งในสนาม FIM กลางปีหรือก็คือ MotoGP ในปัจจุบันก่อนครับย้อนไปในปี1984ทีม Honda Racing หรือ HRCเปิดตัวรถ NSR 500ที่ได้ DNA จาก NS 500รถแข่ง2จังหวะรุ่นแรกของ Honda มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่จากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ V 3สูบมาเป็นเครื่องยนต์ V 4สูบจากแคมคู่ก็เปลี่ยนมาเป็นแคมเดียวเพื่อลดน้ำหนักให้เบาลงและยังทำให้ขนาดของเครื่องยนต์เล็กลงอีกด้วยถึงแม้ว่าในสนามแข่งปีแรกจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามันสามารถพานักแข่งอย่างเฟรดดี้สเปนเซอร์เข้าวินได้แชมป์ในปีถัดมาปี1985ก่อนที่จะพานักแข่งอีกคนอย่างเวนการ์ดเนอร์คว้าแชมป์ในปี1987และโลดแล่นอยู่ในสนามมาเรื่อยๆจนถึงปี2001ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของ MotoGP นี่เองครับโดยมีพ่อหมอหมายเลข46วาเลนติโนรอสซี่เป็นนักแข่งคนสุดท้ายที่ขี่รถรุ่นนี้นั่นเองครับนอกจากนี้ในปี1996ทาง Honda ยังพัฒนารถที่เปรียบเสมือนรุ่นน้องให้มาเชื้อเฉือนกันเองกับรุ่นพี่บนสนามเดียวกันอย่าง NSR 500Vที่เป็นเครื่องยนต์ V ทวินอีกด้วยครับถึงแม้ว่าแรงม้ากับการโค้งเนี่ยจะไม่สู้ NSR 500แต่กลับได้เปรียบในเรื่องของน้ำหนักที่เบากว่าและทรงตัวได้ง่ายกว่าในทางตรงครับนั่นจึงทำให้สามารถตีคู่ได้อย่างไม่ยากเย็นย้อนกลับมาสักหน่อยในปี1985 HRC เปิดตัว NSR 250สำหรับใช้ในการแข่งขันในรุ่น 250cc ซึ่งในปัจจุบันก็คือรุ่น Moto2 ที่ก้องสมเกียรติจันทราเป็นหนึ่งในนักแข่งชาวไทยที่โลดแล่นอยู่นั่นเองครับในสนามแข่งขันเจ้า NSR 250ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น RS 250RW และทั้ง2ชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เฉพาะภายในทีม HRC เท่านั้นครับในขณะที่ทีมอื่นๆที่ใช้รถของ Honda เหมือนกันจะใช้รถคู่แฝดอย่าง RS 250R นั่นเองครับนี่ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของรถ Honda NSR Series เท่านั้นครับไคลแม็กมาอยู่ตรงนี้เมื่อปี1987จากความสำเร็จของ NSR 250ที่พังงาดอย่างบ้าคลั่งในสนามทาง Honda เองก็ไม่รอช้าที่จะผลิต NSR 250R มาวางขายและมีการปรับสเปคให้เหมาะสมกับกฎหมายความปลอดภัยบนท้องถนนมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดยิบย่อยอยู่เรื่อยๆในแต่ละปีจนสิ้นสุดสายการผลิตในปี1999โดยโฉมที่หายากที่สุดในท้องตลาดก็คือ MC 28ซึ่งเป็นโฉมสุดท้ายที่มาพร้อมช่วงล่างโปรอาร์มแขนเดี่ยวนั่นเองครับนอกจากนี้ในปีเดียวกันทาง Honda ยังพัฒนารถเล็กในตระกูล NSR เหมือนกันนั่นก็คือ NSR 50นั่นเองที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์1สูบขนาด 50cc และยังผลิตยาวมาจนถึงโฉมสุดท้ายในปี2004เพราะด้วยความเล็กของเครื่องยนต์นี้นี่เองในตลาดญี่ปุ่นจึงได้ชื่อว่า NSR Mini อีกด้วยครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีขายในประเทศไทยต่อมาในปี1988 Honda ก็พัฒนารถ NSR 125ขึ้นมาด้วยพิกัดเครื่องยนต์1สูบ 125cc ผลิตออกมาทั้งหมด2โฉมได้แก่รุ่น JC 20ระหว่างปี1988ถึง1994และ JC 22หรือโฉมตาจิ้งจอกระหว่างปี1994ถึงปี2001ซึ่ง NSR 125โฉมแรกนี้ถูกออกแบบและผลิตที่โรงงานในกรุงโรมประเทศอิตาลีในขณะที่เจ้าตาจิ้งจอกกับผลิตอะไหล่ที่ญี่ปุ่นแล้วค่อยส่งไปประกอบที่อิตาลีอีกทีหนึ่งครับสุดท้ายในปี1989กับ NSR 150นับได้ว่าเป็น NSR เพียงหนึ่งเดียวที่ Made in Thailand นอกจากนี้ยังถูกผลิตภายใต้แบรนด์สัญชาติไต้หวันที่แยกออกมาจาก Honda อย่างกวงหยางมอเตอร์หรือกิมโคนั่นเองครับต่อมา NSR 150ก็ถูกปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาในรูปแบบของ NSR 150RR และ NSR 150SP ในปี1993และทำยอดขายจนถึงเดือนสิงหาคมปี1996ถึง 176,000 คันและนี่คือเรื่องราวของ Honda NSR Series ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันครับ